สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ BRF นี่คือ Metal Gear Solid V Episode ที่33นะครับ C2W ภารกิจที่เราทำมาแล้วแต่ว่ามันยกระดับให้ยากขึ้นนะครับโดยการไม่ให้เราเลือกเหี้ยอะไรเลยมาตัวเปล่าบอสคุณต้องทำลายระบบติดต่อกำลังเสริมของฝ่ายโซเวียตโดยการทำลายเครือข่ายสื่อสารของมันมุ่งหน้าไปที่ศูนย์การสื่อสารฝั่งตะวันออกแล้วก็ทำลายอุปกรณ์สื่อสารทั้งหมดทิ้งซะอย่างแรกใช้กล้องส่องทางไกลระบุว่าอุปกรณ์สื่อสารอยู่ตรงไหนภายในฐานทัพเนี่ยเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือความยากขนาดชุดพังมันยังไม่ให้เราเปลี่ยนเลยบัดดี้ก็ไม่มีอาวุธก็ไม่มีนะครับผมก็เลยลงในเขตฮอตโซนนะนี่ไงตรงนี้เต็มๆครับเข้าไปเลยกลางวงแล้วก็รอมันด้วยแก๊ปลิงนี่แหละภารกิจนี้จะสั้นๆนะครับเราเคยทำแล้วมึงมาให้กูซ้ำทำไมสาดกระสุนเข้าไประเบิดดาวเทียมของมันต้องกวาดศัตรูด้านล่างมึงมาเลยไม่ต้องมาต้องเฮียอะไรทั้งนั้นกูยิงอย่างเดียวแน่ๆตกใจกันใหญ่ตกใจเฮียอะไรไม่เคยเห็นคนขับคอมาถล่มทานเลยไม่มีเลยเรียบร้อยปึ้มไปหายหายหมดปึ้มไปอีกหนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งเรียบร้อยภารกิจเสร็จสิ้นตีวงบินกับทหารได้เลยคือสุดร้อนครับนึงโอเคตายซะพูดง่ายอ่ะจริงใครคิดว่ายากให้กูเถียงเลยใครที่เล่นตามผมมาก็แนะนำนะไม่ต้องแทรกซึมให้มันเสียเวลาคุณแค่นั่งหอเข้าเขตฮอตโซนเป็นในฐานทัพมันแล้วก็ยิงแม่งให้เละเรียบร้อยครับเป็นไงไม่เป็นไรเลยนะครับภารกิจเสร็จสิ้นภายในไม่ถึง2นาทีด้วยซ้ำเดี๋ยวผมชดเชยให้ใน EP 34นะครับต่อกันเลย Let's go Mission complete แล้วกูก็ได้แรง S อีกต่างหากให้มันรู้ซะบ้างอย่าลืมดูเบลิเฟอร์กันนะโว้ยอลิซา